มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกับนางงามสาวสุดแซ่บอย่างแอนชิลีนะคะเมื่อเธอได้โพสต์ภาพบิกินี่อวดหุ่นเรียวไซส์ซ่อนความแข็งแรงลงไอจีส่วนตัวเธอยอมรับเขาว่าเธอภูมิใจในรูปร่างตัวเองแล้วก็เหมือนดราม่าไม่คงคอนเซ็ปต์เรียวไซส์บิวตี้และยังยึดในเรียวไซส์บิวตี้เสมอค่ะกว่าจะผ่านพ้นกระแสดราม่ามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสำหรับแอนชิลีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ที่ต้องอดทนกับการถูกบูลลี่เรื่องรูปร่างไม่ว่าเจ้าตัวได้ปล่อยภาพชุดนุ่งบิกินี่ที่ดูเหมือนว่าผอมลงจะเริ่มเห็นซี่โครงแบบไม่ตรงคอนเซปต์เลียวไซบิวตี้หรือเปล่าล่าสุดแอนชิลีได้เคลียร์ชัดถึงดราม่าไม่คงคอนเซปต์เลียวไซบิวตี้ว่ารูปชุดว่ายน้ำที่ลงคนมองหุ่นดีขึ้นเพราะตนกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองออกกำลังกายทุกวันทำกับข้าวเองมีเวลาดูแลตัวเองร่างกายก็เปลี่ยนแต่คนอื่นไม่ได้เห็นปกติเวลาถ่ายรูปก็มีมุมและแสงค่ะยืนยันหุ่นจริงไม่เคยแต่งรูปพร้อมบอกยังยึดในเลียวไซบิวตี้เสมอภูมิใจในร่างกายและไม่ว่าน้ำหนักจะขึ้นหรือลงก็คือแอนชิลีไปฟังเสียงของเธอกันหน่อยค่ะมันเฮิร์ตใช่ค่ะใช่แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าค่ะเวลาเราถ่ายรูปอะไรมันก็จะมีเรื่องการมุมมีไฟไม่ใช่ไฟแสงค่ะแสงก็องค์ประกอบรูปใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแอนคือบอกเลยค่ะแอนไม่ตรงรูปนะเรียวเลยค่ะคนนั้นคือคนจริงเลยค่ะคือเขามองว่าเราแบบเฮ้ยไม่เรียวไซบิวตี้เราหล่อทำไมจู่ๆกลับมาแบบดูแลตัวเองให้หุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ยึดคำเดิมเลยค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะก็แอนอยากให้ทุกคนรู้ว่าแอนยึดในเรียวไซส์บิวตี้เสมอค่ะแอนภูมิใจในร่างกายแอนแม้ว่าแอนจะน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงคือมันเป็นแอนแล้วมันทำแล้วแอนภูมิใจในสิ่งที่แอนมีค่ะแล้วแอนคิดว่าโดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนเราก็มีช่วงเวลาที่เราน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงแต่ว่ามันไม่ได้ด้อยค่าเราเลยแอนเข้าใจค่ะว่าแบบเวลาเรามาลงเรื่องอะไรที่มันใหม่ในประเทศของเราอ่ะมันจะมีคนที่อาจจะตีความผิดมีความเข้าใจผิดก็ปล่อยเขาไว้แล้วก็ถ้าเขาพร้อมรับฟังก็มาค่ะเดี๋ยวมาคุยกัน